เป็นทั้งตำนานและกลายเป็นมีมสำหรับกรณีที่น้องเดมี่ลูกสาวของแมทธิวและลิเดียเอื้อมมือไปหยิกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่รวมทั้งขีดคอไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์แม้จะกลายเป็นภาพฮาฮาทั่วโซเชียลแต่ก็มีคนเข้าไปต่อว่าพ่อกับแม่ของน้องว่าทำไมไม่สอนลูกงานนี้หนุ่มแมทธิวเลยขอชี้แจงในงานไทเฮลวอช2023สังคมปรับชีวิตเปลี่ยนที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเลิกบุหรี่โดยหนุ่มแมทธิวระบุว่าเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมมาเห็นภาพทีหลังแล้วว่าเดมี่ทำอะไรลงไปหยุมพี่ใหม่แล้วหลายรอบเลยในเหตุการณ์คือผมอุ้มเดมี่อยู่แล้วใหม่ก็อยู่ใกล้ๆตอนนั้นก็เห็นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนเดมี่ก็ขยับเยอะใหม่ก็ขยับเลยหันไปมองก็บอกเดมี่ใจเย็นๆงานแรกก็เอาเลยสร้างตำนานแต่ผมก็เข้าใจว่าหยิกฝายเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็หยิกคอผมนี่มันน่าจะมีฝายหรือมีอะไรอยู่แล้วใหม่ก็บอกว่าเขาเองก็มีฝายอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่าน่าจะใช่คงไม่ได้หมั่นไส้ขนาดนั้นหรอกเด็กยังโตไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นน่าจะเป็นการหยิกฝายของพี่ใหม่ฟิลอยากจะหยิบออกให้อาจจะคิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเขาอยู่ในวัยสงสัยเห็นใครมีรอยข่วนที่มือก็จะสงสัยว่าเป็นอะไรหรอทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาจะถามจะสงสัยอย่างเดมี่ที่ได้เห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรตอนเปิดให้เขาดูก็ต้องบอกว่าเขาคงจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะมันผ่านไปแล้วก็คุยๆกันถามว่าวันนั้นเดมี่หยิกพี่ใหม่หรอเขาก็จะตอบสไตล์กวนๆเดมี่หยิกพี่ใหม่ถ้าได้ดูวิดีโอจะเห็นใหม่ทำหน้าแต่ก็ขอสู้ก่อนสักพักเริ่มเจ็บแล้วเดมี่ก็ตลกเด็กวัยนี้ทำอะไรแปลกๆเยอะทำอะไรก็น่ารักครับแต่ถ้าโตกว่านี้อาจจะไม่น่ารักแล้วอาจจะมองว่าเด็กคนนี้มันยังไงก็มีคนมาแซวเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่สอนลูกปล่อยให้ไปอีกคนอื่นเขาเป็นเด็กแหละไม่ได้ทำแรงอะไรขนาดนั้นอาจจะแค่รู้สึกเจ็บตรงที่เขาไปฉีดวัคซีนมาเขาคงจะพยายามดึงออกพอคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ไม่รู้จะสอนยังไงครับมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะไปคิดในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของใหม่อาจจะไม่อยากให้เดมี่ไปทำให้ใหม่เจ็บอาจจะไม่อยากให้เดมี่ไปทำให้ใหม่เจ็บก็บอกตรงๆนะแน่นอนเลยว่าลูกเราทั้งสองคนเราสอนแน่นอนว่าไม่ให้เขาไปทำร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ให้เขาทำตีแมงมุมตีแมงสาบเราก็ไม่ให้ทำเราสอนให้เขาเคารพชีวิตคนอื่นรวมไปถึงสัตว์ด้วยเดมี่คงไม่ได้อยากจะทำให้พี่ใหม่เจ็บหรอกบางคนอาจจะพิมพ์แย่มาเล่นๆให้เรามีรีแอคชั่นกลับไปก็ได้สมใจแต่เดียจะรู้สึกมากกว่าผมเขาก็มาคุยว่ามันมีคนคิดแบบนี้นะทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอก 99% คนเข้าใจว่าเดมี่เล่นเขาก็จะน้อยใจว่าทำไมมาว่าเดมี่นักข่าวก็ถามแมทธิวว่าคราวหน้าก่อนรับงานต้องติวกันหนักเลยแมทธิวก็เลยบอกว่านี่ก็ติวเข้มก่อนออกมาแล้วเดมี่อยู่ดีๆนะอย่าไปวิ่งเล่นไปซนไปยกกระโปรงที่ไหนไม่ได้นะต้องอยู่ในความสำรวมเราเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังว่าเด็กมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ